พระเยซูเจ้าถูกทดลองในเรื่องของทรัพย์สินข้าวของเงินทองและความร่ำรวยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้มนุษย์ไม่เป็นอิสระคำโต้เถียงนี้ระหว่างพระเยซูเจ้ากับชาวยิวก็เป็นคำโต้เถียงที่พวกชาวยิวนั้นประสงค์ที่จะปองร้ายพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ประกาศยืนยันว่าพระองค์มานี้ก็เป็นน้ำใจเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาที่จะให้ความเชื่อและสิ่งที่พระองค์สอนนั้นสำเร็จไปแต่ในขณะที่ชาวยิวเหล่านี้ก็ยังคงยึดมั่นนะครับกับสิ่งที่เขาเชื่อในธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆของเขาคำที่สำคัญในพระสารในวันนี้คือคำว่าอิสระคือคำว่าอิสระในช่วงเทศกาลมหาพรตนี้พระศาสนาจักรเชื้อเชิญเราให้ปฏิบัติตนพรีกรรมใช้โทษบาปต่างๆสวดภาวนาทำบุญให้ทานทั้ง3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกเป็นเครื่องหมายของการที่พระเยซูเจ้านั้นทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าด้วยในอาทิตย์แรกๆที่เราพูดถึงการที่พระเยซูเจ้านั้นเข้าไปในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ถูกทดลองพระองค์ถูกทดลองในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศพระองค์ถูกทดลองในเรื่องของความหิวกระหายความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังพระเยซูเจ้าถูกทดลองในเรื่องของทรัพย์สินข้าวของเงินทองและความร่ำรวยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้มนุษย์ไม่เป็นอิสระทำให้เราเป็นทาสคนบางคนเป็นทาสของชื่อเสียงเกียรติยศอยากให้คนนิยมยกย่องอยากได้มีเกียรติเชิดหน้าชูตาบางคนเป็นทาสของข้าวของทรัพย์สินเงินทองยอมนะครับเสียสละสิ่งต่างๆเพื่อให้เพียงแค่ให้ตนรู้สึกร่ำรวยหรือบางคนยอมสละทุกอย่างเลยนะเพื่อเพียงแค่ความพึงพอใจฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังสิ่งที่พระเยซูเจ้ากำลังบอกกับเราก็คือว่าเราดำเนินชีวิตไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องพันธนาการทำให้เราตกกลายเป็นทาสขาดซึ่งอิสรภาพและบางคนที่ขาดซึ่งอิสรภาพจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็กลายเป็นทาสของมันแล้วก็ยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาพระเยซูเจ้ากำลังพูดถึงน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าในชีวิตของพวกเราทุกๆคนว่าสิ่งที่เราแสวงหาไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียงไม่ใช่เข้าของเงินทองไม่ใช่ความสุขสบายฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าในชีวิตของเราเราในฐานะที่เป็นคริสตชนเป็นลูกของแม่พระด้วยลานการดำเนินชีวิตของเรานั้นแสวงหาสิ่งที่พระเป็นเจ้านั้นปรารถนาจากเราไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับบางทีเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องนะพ่อเองก็ได้รับการเชื้อเชิญได้รับการเรียกจากพระเป็นเจ้าว่าให้มีทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าในชีวิตของเราบางครั้งเราอาจจะต้องเสียสละความสุขสบายส่วนตัวนะเพื่อที่จะออกแรงเพื่อที่จะยากลำบากในทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เราอาจจะต้องยอมอดทนนะกับคำดูหมิ่นคำว่ากล่าวการใส่ร้ายต่างๆเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าบางครั้งเราอาจจะต้องเสียสละโอกาสสิ่งต่างๆเข้าของเงินทองเพื่อแบ่งปันและก็มีน้ำใจเพื่อเป็นตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าเชื้อเชิญเราเรียกร้องจากเราทุกๆวันให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์วันนี้เรามาเทิดเกียรติแม่พระนิจจานุเคราะห์แม่พระซึ่งเป็นแบบอย่างของการเสียสละแม่พระยอมถูกสบประมาทนะถูกกล่าวหาด้วยนะว่าเป็นแบบหญิงอะไรเนี่ยทำไมยังไม่แต่งงานเลยตั้งครรภ์สูญเสียเกียรติศักดิ์ศรีทุกอย่างแม่พระยากลำบากเพื่อจะดูแลองค์พระผู้ไทยแล้วก็แม่พระเสียสละในความทุกข์ยากลำบากในความสุขสบายส่วนตัวเพื่อเป็นแม่ของพระผู้ไทยแม่พระเป็นต้นแบบจริงๆของผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าตลอดชีวิตของแม่พระเมื่อตอบรับการเรียกให้เป็นแม่ของพระผู้ไทยเราก็เช่นเดียวกันให้ทุกๆวันในการตอบรับต่อพระเป็นเจ้าตอบรับที่จะเป็นคริสตชนตอบรับที่จะเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราพ่อเองก็ต้องตอบรับในฐานะที่จะเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์ตอบรับทุกๆวันในการเสียสละชีวิตของตนเองและทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าทุกๆวันนี่แหละคืออิสระเพราะเรามอบทุกอย่างด้วยน้ำใจอิสระโดยที่ไม่มีสิ่งใดที่เป็นกิเลสหรือความปรารถนาส่วนตัวนั้นมาเป็นเครื่องพันธนาการในชีวิตของเราขอให้เราได้มีอิสระ
ในการมอบชีวิตของเราทั้งครบเต็มเปี่ยมแด่พระเป็นเจ้าในชีวิตของเราในทุกๆวันขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรในพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต